สวัสดีพี่ๆนักข่าวทุกคนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองรีแคปคำถามแล้วก็เดี๋ยวจะตอบไปเป็นคำถามนะครับสำหรับเพลงล่าสุด I'm Me Oh นะครับได้อินสปิเรชันมาจากอะไรและเพลงเล่ามาจากอะไรนะครับก็จริงๆอินสปิเรชันเนี่ยได้มาจากจริงๆแล้วพอมันเป็นเพลงที่ไม่ได้มีการเกี่ยวเนื่องกับซีรีส์เป็นเพลงที่เหมือนเผยความเป็นศิลปินเต็มตัวอะไรเงี้ยครับผมแล้วที่เหมือนหายไปตั้งแต่ก่อนในใจอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าตั้งแต่เราได้ไปเก็บประสบการณ์ลองไปทำเพลงหลายเพลงมาเราก็รู้สึกว่าสำหรับเพลงนี้ที่มันเป็นตัวตนของเรา 100% โดยที่ไม่ได้มีโจทย์อะไรมาครอบเราก็รู้สึกว่าอยากจะเอาความเป็นตัวตนเราอะลงมาอยู่ในนั้นซึ่งจริงๆผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงโซลหรือว่าเป็นพวกอะไรที่เป็นซิตี้ป๊อปอะไรเงี้ยเป็นเพลงแบบเพลงเก่าๆ80 90อะไรเงี้ยครับคือจริงๆคือชอบฟังโซลก็รู้สึกว่าพอวันที่เราจะทำเพลงที่เป็นเพลงของเราเรารู้สึกว่าเราอยากจะเอารสนิยมของเราเอาตัวตนของเราลงมาอยู่ในเพลงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงเล่าถึงอะไรเพลงก็จะเล่าถึงจริงๆเป็นความรู้สึกของคนนึงที่เหมือนว่าไปหึงหวงคนอีกคนนึงที่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้เป็นอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนไอไม่โอก็คือเหมือนไอไม่โอเคที่อยู่อาจจะไปอยู่ใกล้คนอื่นหรือคนอื่นอาจจะมายุ่งกับอยู่หรือว่าอยู่ไปมีคนอื่นมาแย่งจีบอะไรเงี้ยเหมือนเราเหมือนเราเป็นแฟนคลับเราเป็นติ่งเขาเราไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับเขาอะไรเงี้ยไปขึงหัวเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงเป็นเพลงแนวไหนแล้วทำไมถึงทำเพลงแนวนี้นะครับจริงๆเพลงเนี่ยมันเป็นแนวเรียกว่าโซป๊อปหรือว่ามีกลิ่นของความเป็นซีรีส์ป๊อปด้วยอะไรเงี้ยครับทำไมถึงทำเพลงแนวนี้ก็คือชอบเป็นคนที่ชอบการเดินดนตรีแบบหรูหรามีความคลาสซี่มีความแบบเป็นเครื่องดนตรีสดเป็นเครื่องดนตรีที่มันแบบมีเครื่องเป่ามีเครื่องสายให้มันรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องดนตรีที่ดูแพงแล้วก็รู้สึกว่ามผมว่าอะไรแบบนี้มันแบบมันฟังแล้วมันรู้สึกความเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยคือชอบดนตรีโซลก็เลยเป็นสารตั้งต้นว่าเราอยากจะทำเพลงแบบนี้แล้วตัวเราแบบว่ามีมุมไหนที่สามารถไปกับมันได้เลยบิลกินมีส่วนร่วมอะไรกับเพลงนี้บ้างจริงๆตั้งแต่ตั้งต้นเลยครับเราก็มีโอกาสได้เหมือนพี่ๆในดาราเขาก็รู้สึกว่าอยากให้เราเหมือนเป็นพ่วงกับของเพลงเราเองอะไรเงี้ยมันเหมือนเราก็มีโอกาสได้เลือกโปรดิวเซอร์ที่เราอยากจะทำงานด้วยมีโอกาสได้เลือกแนวเพลงที่เราอยากจะทำเนื้อคอนเทนต์เนื้อเพลงที่เราอยากจะเล่ารวมถึงคนทำงานทั้งหมดรวมถึงรายละเอียดดีเทลของเพลงทั้งหมดเราก็มีโอกาสได้อยู่ร่วมตัดสินใจด้วยอะไรเงี้ยก็คือพี่เบลสุพลก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้แล้วเขาก็เหมือนเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้การทำงานทำเพลงไปด้วยแล้วก็เหมือนว่าได้มาฝึกงานในการทำเพลงแล้วก็เรียนรู้งานเบื้องหลังของเพลงเยอะมากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเนื้อเพลงท่อนไหนที่บ่งบอกความเป็นตัวเรามากที่สุดจริงๆผมว่าโดยรวมมันก็มีความเป็นตัวผมสูงมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วคอนเทนต์3ตั้งต้นหรือว่าการพูดคำของเนื้อแต่ละอย่างอะไรเงี้ยมันก็ต้องผ่านตัวผมที่เหมือนออกความคิดเห็นหรือว่าใส่ไอเดียหรือว่ามันพูดความเป็นตัวตนของเราว่าอันนี้ใช่เราไหมอันนี้ไม่ใช่เราผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วเกือบจะทั้งหมดเอลิเมนต์ของเพลงหมายถึงไม่ใช่แค่เนื้อเหมือนทำนองหรืออะไรนะผมรู้สึกว่าอันนี้คือเทสและรสนิยมของผมแล้วผมรู้สึกว่าทั้งหมดมันถูกการพูดผ่านตัวเรามาแล้วอะไรเงี้ยครับรู้สึกยังไงที่ผลงานตัวเองติดชาร์ตฮิตมาโดยตลอดก็จริงๆดีใจนะหมายถึงเราถ้าพูดกันตรงๆเราเริ่มกันในฐานะของการที่เราเป็นนักแสดงแล้วเราก็วันหนึ่งที่เราเล่นซีรีส์แล้วเราเล่นละครเรามีโอกาสได้ข้ามมาทำงานอีกพาร์ทนึงจริงๆแล้วเรารักแล้วเรามีแพชชั่นกับมันเหมือนกันคือการทำเพลงแล้วเราไม่แน่ใจว่าการทำเพลงของเรามันจะได้รับการยอมรับจากคนที่ฟังเพลงหรือเปล่าแต่ว่าพอเราติดชาร์ตเราประสบความสำเร็จเรารู้สึกว่ามีคนให้คุณค่ากับเรามีคนเชื่อว่าเราเชื่อในสิ่งที่เราทำจริงๆเราก็มีความสุขแล้วมันก็ว่านอกจากตัวเราที่มีโอกาสได้มอบความสุขให้คนอื่นมันกลับเป็นความสุขที่เราได้รับกลับคืนมาแล้วมันทำให้เราอยากจะทำสิ่งนี้ต่อแล้วพัฒนาตัวเองให้เก่งไปขึ้นไปเรื่อยๆอะไรนี้มั้งครับแฟนๆมีโอกาสจะได้เห็นดูกินร้องเพลงกับพี่ๆอีกไหมผมว่ามีนะแต่จริงๆช่วงนี้เราก็แยกกันทำแล้วนะหมายถึงว่าพี่ๆเขาก็จะไปทำเพลงของเขาเป็นฐานะของศิลปินเดี่ยวผมก็จะมาทำเพลงของผมในฐานะศิลปินเดี่ยวแต่หมายถึงว่าเราก็ยังรับงานด้วยกันอยู่หมายถึงร้องเพลงด้วยกันถ้าร้องเพลงอีเวนต์อะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นอยู่บ้างแต่ถ้าทำเพลงใหม่ผมคิดว่าก็ยังมีโอกาสนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าในอนาคตมันจะมีโปรเจกต์หรือมีอะไรที่จะให้เราทำด้วยกันมากกว่ามีโอกาสแต่ว่ายังไม่รู้เมื่อไหร่พีพีให้กำลังใจอะไรไหมหรืออยากขอบคุณพีพีอะไรไหมที่ช่วยหมดวันนี้ก็จริงพีพีก็ให้กำลังใจตลอดจริงผมกับพีพีเราให้กำลังใจแล้วเราก็ซัพพอร์ตกันตลอดไปถึงวันที่ผมก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินครั้งแรกร้องเพลงแรกพีพีเขาก็เป็นคนที่อยู่ข้างหลังและซัพพอร์ตตลอดวันนึงที่พีพีออกเพลงผมผ้าเพลงเดี่ยวเพลงแรกเราก็แฮปปี้แล้วเราก็ภูมิใจในตัวเขามาตลอดเหมือนกันมันเหมือนเราเรียนรู้แล้วเราเติบโตแล้วเราสนับสนุนกันไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับก็จริงผมว่าเราขอบคุณถ้าทำผมขอบคุณเลยผมขอบคุณพีพีที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ร่วม
ทุกร่วมสุขร่วมเดินทางเรียนรู้กันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับหนึ่งสองสามยุคโอเคขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับพูดเพ้อเจ้อหลุดอะไรไปบ้างก็เลือกใช้เอานะครับ1 2 3 1 2 3